ครับในวันนี้นะครับเราเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิไทยพัฒนาและก็ภาคีเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมในธุรกิจของโรงกลั่นและผู้ประกอบการน้ำมันไม่ว่าจะเป็นปตท.ปตท.สผ. GC GDC นะครับเชลบางจากนะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆและธนาคารและก็ผู้ค้านะครับห้างร้านต่างๆกว่า30องค์กรนะครับทั่วไปมาร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับในโอกาสพระบรมราชาภิเษกนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับเราได้ร่วมกันในภาคีคือใหญ่เรียกว่าโซเชียลคอลลาโบเรชั่นเนี่ยนะครับในการทำให้เกิดผลดีกับสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในกรุงบางกะปิเจ้าที่เราถือว่าเป็นปอดของกรุงเทพมหานครเป็นปอดขนาดใหญ่ที่เราต้องรักษาไว้นะครับวันนี้เราพยายามพัฒนากรุงบางกะปิเจ้าไม่ให้มีสิ่งที่เป็นขยะนะครับพยายามพัฒนาพื้นที่ที่ว่างเปล่าที่เป็นพื้นที่ยังรกร้างเราพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวรวมทั้งพัฒนาเรื่องระบบการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นกรีนมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านให้อยู่ร่วมกันให้ได้นะครับแล้วก็มีระบบของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆเหล่านั้นเราร่วมกันในเครือข่ายซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด6ชุดนะครับรวมถึงอีก1ชุดก็เป็น1ในชุดอำนวยการซึ่งประธานในการอำนวยการก็จะเป็นท่านสุเมธที่เป็นมูลนิธิประธานมูลนิธิไทยพัฒนานะครับแล้วเราก็ร่วมกันในการดำเนินการนะครับแล้วก็เราในกลุ่มของเครือข่ายต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องเราเห็นว่าการมีพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพมหานครที่สุดและเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากเช่นเดียวกับที่กลุ่มปตท.ได้ดำเนินการมาโดยตลอดในระยะเวลา40ปีนี้วันนี้เรายังรักษาป่าได้ประมาณเกือบ1ล้านไร่นะครับเรามีสถาบันปลูกป่าเรามีป่าในกรุงป่าวังจันทร์และป่าศิริราชนาทีนีซึ่งที่เราดำเนินการหลักการเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้มีจิตใจที่รักป่ารักสัตว์ป่านะครับแล้วก็ดูแลรักสัตว์ป่ามากขึ้นนะครับดูแลป่าไม้มากขึ้นนะครับสร้างป่าในใจคนมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราจะต่อยอดกับกรมป่าไม้ต่อไปนะครับในการที่จะส่งเสริมการปลูกป่ามากขึ้นได้อย่างไรด้วยแอปพลิเคชันของกรมป่าไม้นะครับจะร่วมมือกันได้อย่างไรในกลุ่มของบริษัทน้ำมันของเราเดี๋ยวเราจะดำเนินการกับกรมป่าไม้ต่อไปนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมาก